1,230บาทจากตัวแทนจำหน่ายราคาเป็นตัวเลขลิง์กสั่งซื้อสเปคอ่านใต้คลิปที่ Description และพิน์คอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่คือ n i k o e N W L 2 0 e n นะครับ N W L 2 0 multi functional triple output work light นะครับแสงสว่าง3แบบ3ระดับนะครับเป็นไฟ work light คือเป็นไฟใช้งานในแคมป์ซ่อมบำรุงในแคมป์ปิกนิกแคมปิ้งพวกนี้ได้ความสว่าง 600ลูเมนแสงไกลสุดที่93เมตรแสงกระจายและแสงพุ่งให้เลือกมีแสงแดงให้ใช้ในตัวฐานแม่เหล็กแสงกระจายและปรับได้ถึง180องศาคือกลางพับได้หน้าตาเจ้าตัวนี้คล้ายกับ o อไลท์ ight, มากเลยนะครับแต่โอไลท์มันเป็นแบตฝังในและโอไลท์ไม่มีตัวเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับด้านบนด้วยแล้วก็ตัวเรียงการเรียง led ของโอไลท์ก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมมาเทียวให้ดูแต่มันคล้ายกันนะครับ1,230บาท อ่านใต้คลิปได้เลยอีกครั้งนึงนะครับ1230นะครับ1230กล่องจะมาแบบนี้ด้านข้างจะบอกความสว่างสปอรต290ลูเมนส์ฟลัด600ลูเมนก็มีการตกกระแทกที่1เมตรนะครับตามนี้เลยนะครับสเปคเขาก็ประมาณนี้แบตเตอรี่ให้มาเป็น NL2150 5000mAh มถอดได้ด้วยนะครับแล้วมีสาย USB Type C มาให้อีกเปิดกล่องมาข้างในเจอกับตัวไฟฉายพร้อมคู่มือแนะนำการใช้งานซึ่งไม่ค่อยมีใครอ่านกันหรอกนะ ทำไมไม่อ่านกันไม่เข้าใจมีคนรีวิวให้ดูแล้วอ่านทําไมใช่ไหมนี่เป็นไทย a ไปไทย c นะครับ android กับ iphone 15ก็ชาร์จได้เลยนะเป็น5 V โวลต์ตัวไฟฉายมาในช่องซองพลาสติกกล่องพลาสติกแข็งๆนะครับกันกระแทกน้ําหนักทั้งยูนิตเลยนะครับผมจะลองชั่งให้ดูชั่งทั้งฟิล์มเลยนะโอเคน้ำหนัก226กรนะัมนะครับ226นะครับก็เป็นน้ำหนักที่ไม่ได้หนักมากเนาะขนาดประมาณนี้ โครงสร้างด้านนอกทั้งหมดเลยที่เห็นนี้เป็นวัสดุสังเคราะห์ประเภท glass filled nylon นะครับก็คือเป็นไนลอนเสริมใดยแก้วจุดเด่นคือน้ําหนักเบาไม่ดูดซึมความชื้นและน้ำมีความยืดหยุ่นทนต่อการกระแทกแล้วก็ทําให้ทนทานกับการใช้งานด้วยนะครับคล้ายๆกับพวกอุปกรณ์พัดลมตั้งโต๊ะอุปกรณ์ด้ามไขควงอะไรแบบนี้นะครับส่วนของด้ามจับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนหู ด้านบนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะกางออกมาเป็นฐานวางได้เราวางแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะกางออกมาเพื่อปรับองศาของตัวไฟนะครับได้หลายระดับเลยซึ่งบางคนก็ชอบนะครับเรากางออกมาได้แบบนี้เลยนะครับ1 8อยปเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็สะดวกดีวางได้หลายท่าเลยท่าไหนก็ได้นะครับอยากจะวางท่าไหนก็วางไปเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะวางอย่างนี้ก็ได้อออย่างนี้ไม่ได้นะมันล้มแต่วางอย่างนี้ได้สบาย จับได้แล้วก็นอกจากจะเป็นด้ามจับถือแล้วหรือเป็นตัวฐานวางแล้วเนี่ยยังมีแม่เหล็กด้วยถ้าเรามีเสาเหล็กตู้เอกสารฝากระโงรถซ่อมบำรุงก็แปะปึ้งเข้าไปนะครับมันก็เป็นไฟสองสว่างในการทํางานรวมถึงบางทีวางบนโต๊ะลื่นก็นี่ครับก็ใช้เป็นแม่เหล็กซึ่งแม่เหล็กจะติดตั้งอยู่3จุดนะครับตรงบริเวณด้ามเป็นแม่เหล็กที่โคตรแรงเลยถ้ายังไม่พอใจอีกนะครับตัวนี้ใช้เป็นห่วงได้ เกี่ยวร้อยเชือกร้อยสายเกี่ยวกับตะปูเก to so ี่ยวกับกิ่งไม้แล้วก็ตัวฮุกสามารถจะอ้าออกเพื่อเป็นคคาเป็นคาร์บิเนอร์เกี่ยวหูเข้มขัดเกี่ยวกับเป้ห้อยไปได้ด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้ยืดหยุ่นมากเลยแล้วบานพับก็จะมีจังหวะแก๊กให้เราทราบด้วยส่วนด้านหน้าจะมีเลนส์ป้องกันนะครับเราลอกออกก่อนใช้งานเราก็จะเจอกับตัวหน้าเลนส์นะครับซึ่งขอบด้านนอกตรงนี้นะครับจะเป็นวัสดุที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการกระแทก จุดที่น่าสนใจของวัสดุก็คือมันมีความยืดหยุ่นต่อการตกกระแทกนะครับการกดทับรวมถึงทนกับอุณหภูมิที่เย็นและร้อนนะครับผิวของวัสดุจะมีการทําเป็นผิวสัก,สกๆคล้ายๆผิวส้มแบบนี้เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ระบายความร้อนรวมถึงการจับถือที่สะดวกสบายขึ้นด้วยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นขอบที่ยกสูงเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าเลนส์ขูดขีดหรือว่าตกกระแทกส่วนฮาร์ดแวร์ที่ยึดก็จะเป็นสกรูสีดาแบบนี้ หน้าเลนส์จะมี LED สองส่วนด้วยกันซึ่งเป็น LED น่าจะเป็น o อสแ m P9 นะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นแสงพุ่งผสมนะครับมีโคมสะท้อนแบบ Orange Peel อยู่ส่วนฝั่งนี้จะเป็น LED แบบ C O B หรือว่าชิป p On Board นะบางคนเรียก COP c อ p LED C O B ซึ่งจะเป็นแสง a อเร่ ray, กระจายออกรอบทิศทางทำให้แสงกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างแต่ส่งไม่ไกลนะก็จะเป็นเลนส์ยืดหยุ่นนะครับโพลีคาร์บอเนตเหมือนกัน ส่วนปุ่มคอนโทรลจะอยู่บริเวณด้านข้างนะครับตรงนี้จะมีโลโก้สัญลักษณ์ N W L 2 0คือ Night Core Work Light รุ่น20น่าสนใจอีกส่วนนึงคือบริเวณใต้ฐาน LED ตรงนี้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนรอบๆเลยนะครับซึ่งในไฟฉายบางรุ่นบางยี่ห้อเขาไม่ได้ทำาปุ่มคอนโทรลจะเป็นปุ่มยานอยู่ด้านข้างนะครับพร้อมลายกันลื่นตรงนี้ ส่วนด้านข้างฝั่งนี้จะเป็น USB พอร์ตพร้อมกับ i ิ d i c ตอร์บอกระดับ4คือมีเยอะเยอะ1ขีดคือน,น้อยนะครับก็จะไล่ระดับแบบ10% 30% 6 70%จนถึง100%นะครับด้านนี้แล้วก็ช่องนี้ก็เป็นจุกยางที่ปิดไว้ด้วยป้องกันป้องกันฝุ่นนะครับเป็น USB Type C ส่วนด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นฝาปิดช่องแบตเตอรี่นะครับซึ่งเมื่อใช้งานก็ต้องหมุนฝาออกฝาเป็นฝาพลาสติกเหมือนจุกขวดน้ําเลยแล้วก็เอาแผ่นรองแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับ แบตเตอรี่ที่ให้มาเป็นแบตเตอรี่ NL 2อ5 0 5 0่0ามิลลิแอมนะครับก็เป็นแบตความจุขนาดเยอะเลยก้อนใหญ่เลยใส่ก็ดันตัวหัวแบตเข้าไปแบบนี้นะครับจะมีป้องกันน้ำและฝุ่นอยู่จากนั้นก็หมุนฝากลับเข้าไปในลักษณะนี้นะครับแค่นี้เลยก็พร้อมใช้งานแล้วชาร์จก็เป็นชาร์จเข้าตรงนี้ได้เลยถอดไปชาร์จแท่นก็ได้นะครับไปดูสายากรเดี๋ยวกลับมาดู UI กันครับผมในคอ n w นดันะครับ หน้าเลนส์มันสว่างเรืองแสงแบบนี้นะครับเมื่อเปิดอันนี้คือแสงฟ l ัดแบบไม่ใช่แสงฟ l ัดสีแสงสปอตนะครับจะเห็นว่ามันก็เป็นไฟฉายที่พุ่งประมาณหนึ่งนะครับอันนี้แสงแรงสองลเก้าสิบูเมนปิดนะครับแล้วเปิดนี่แสงเบาลงนะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะก็เห็นอยู่นะครับประมาณนี้ลองวัดที่ตรงนี้ก็ได้นี่ในบ้านนะสมมติเหมือนบ้านผมไฟดับนะครับแสงพุ่งแรงสุด แสงพุ่งเบาลงมานะครับคราวนี้ลองขยับเป็นแสงฟลัดบ้างนี่เป็นฟลัดระดับกลางแล้วแล้วก็ระดับแรงสุดแล้วก็ระดับเบานะครับก็บไปได้ไม่ไกลหรอกถ้าลองสองแบบนี้พี่ๆจะเห็นเนาะผมจะลองสลับระหว่างแสงพุ่งนะครับอันนี้พุ่งแรงสุดแล้วนี้เป็นกว้างแบบเบาแบบแรงขึ้นแล้วก็แบบเบาสุดนะครับคราวนี้ลองเป็นเป็นแสงแดงบ้างนะครับเรดไลท์ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอก สี่ลูเมนเออสามสิบลูเมนเองนะครับแต่ก็จะกินพื้นที่กว้างมากแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นเวดบลิงนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูเนี่ยแบบเนี้ยถ้าวางไว้ก็เห็นเลยสว่างเลยครับเนี่ยอยู่ใกลๆแบบเนี้ยสมมุติว่าแปะที่ท้ายรถลองดูเตือนไว้นะก็เห็นชัดอยู่นะครับเหมือนไฟท้ายไฟอะไรเงี้ยนะเ็เป็นไฟที่กินพื้นที่กว้างนะครับผม กว้ง but, างพุ่งแสงพุ่งแสงกว้างสลับกันตามนี้ไปดูดีๆกันต่อครับผมการทำการชาร์จนะครับก็คือเปิดจุกตรงนี้นะครับแบบที่ผมบอกตะกี้นะครับเพราะว่ามันกันฝุ่นกันน้ำเนาะตัวนี้เป็น IPX5 นะครับกันน้ำระดับ5คือตากฝนได้แต่ว่าลงน้ำไม่ได้นะครับ ไฟก็จะชาร์จตั้งแต่1 2 3่สามขีดอันนี้คือ3ามเต็มสี่ก็คือเกิดจะเต็มแต่ไม่เต็มนะครับเพราะขีดที่4ี่กลังชาร์จพอมันเต็มปุ๊บมันจะหยุดขยับนะครับก็ใช้งานได้เลยคราวนี้ผมจะลองคลายแบบนี้ดูไม่รู้ว่าตัวไฟจะใช้งานได้ไหมนะครับคือฝาเนี่ยไม่ว่าจะคลายขนาดไหนก็ยังยังคงทํางานอยู่นะครับแต่นี้คือเสียบไฟตรงมันก็จะติดพอดึงบลัอกออกก็จะดับทันทีนะครับถ้าผมคลายฝาแบบนี้ลหละอ่า การคลายฝาก็ทําให้การตัดการทํางานของไฟนะครับแต่ถ้าเกิดเราหมุนฝาให้สุดนะครับแบบนี้แล้วคลิกสวิชนะครับไฟก็จะกลับมาทํางานแต่เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้เขามี UI การทาํางานยังไงมาดูกันเลยครับผมการกดใช้งานนะครับสวิชอยู่ด้านข้างเวลาเราจะใช้งานคือกดสวิชลงไป1ครั้งนะครับไฟจะติดขึ้นมาที่โหมด f l ัดกระจายนะครับซึ่งโหมดนี้ก็จะมีความสว่างเยอะเลย โหมดนี้จะมีความสว่างที่ high อยู่ที่600ลูเมนส์6ชั่วโมงคลิกสวิตช์อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดนะครับถ้าเปิดไฟมาเกิน3วินาทีนะสักครู่หนึ่งครับแต่ถ้าเกิดจะปรับความสว่างก็คือเปิดมาที่ high ก่อนคลิกอีกทีเป็น medium นะครับแล้วคลิกอีกทีเป็น low ไม่รู้มัน order แบบนี้ไหมนะครับ flat เนาะสว่างเยอะแล้วเหมือนจะสว่างขึ้นอีกนะครับเหมือนจะเรียงแบบ m e d i ีย h i g แล้วก็ l o นะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะ แล้วคลิกไปอีกก็จะเป็น r รดนะครับซึ่ง r e ดนี้จะเป็น30 l u m e ลูเมนที่30ชั่วโมงแล้วก็เป็น r e blink 30 l u m e ลูเมนที่60ชั่วโมงเรื่องค่าสเตตัสต่างๆเนี่ยพี่ๆไปอ่านซ้ําใต้คลิปได้นะผมอาจจะให้ข้อมูลไว้ตรงนั้นนะครับแต่คือการเรียงคือถ้าเราคลิกสวิตช์เร็วๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็น medium high แล้วก็ l o นะครับเ e ดแล้วก็เป็น r e ดกับ flip ซึ่งแสงก็จะมีให้ใช้งานกระจายกระจายตามนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นแสงที่จาก C O B นี่แหละนะครับส่วนการเปลี่ยนโหมดไปเป็นไฟพุ่งตรงนี้นะครับก็ทำการกดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งจนไฟสลับจาก C O B ตรงนี้ที่เป็นทั้งเรดและไวท์ฟลัดเนี่ยมาอยู่ตรงแสงพุ่งนะครับซึ่งแสงพุ่งเขาก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ระดับนะครับด้วยกันระดับที่เลือกใช้งานคือ125ลูเมนที่15ชั่วโมงกับ290ลูเมนที่10ชั่วโมงนะครับผมก็ทำงานเหมือนกันคือคลิก เพื่อเปิดนะครับแล้วคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนจะมีอยู่2ระดับแค่นี้แล้วคลิกอีกทีก็จะเป็นปิดนะครับจะไม่มีแมมนะมันจะเริ่มที่หายเสมอนะครับแสงก็จะมีความต่างกันอยู่นะครับถ้าจะกลับไปอีกก็กดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งก็จะสลับไปเป็นโหมดไฟหลักนะนะครับแล้วคลิกเร็วๆก็จะเป็นการเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนสงนะครับปิดก็คือกดค้างเพื่อปิดเอ,อ่อไม่ใช่กดค้างเพื่อปิดกดคลิกเพื่อปิดแสงจะไม่มีแมมนะมันจะ เริ่มต้นที่แฟลตหรือว่าสปอตอยู่ที่เราเลือกหมดล่าสุดนะแต่ความสวา่างแล้วก็แสงแดงอะไรพวกนี้เราไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับมันก็ปิดไปเลยถ้าเกิดนานๆแต่ถ้าคลิกเร็วก็จะเป็นการเลื่อนเปลี่ยนนะครับตามนี้แสงเวทบลิงกก็จะเป็นแสงที่สามารถใช้แปะหลังคารถแปะท้ายรถเพื่อเตือนระยะไกลได้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ติดรถไปได้นะใช้เป็นไฟฉายซ่อมแซมรถ2ล้อ2ออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแคมปิ้งนะครับรวมถึง ก็อาจจะใช้งานเป็นไฟที่ใช้เตือนเวลารดเสียนะครับบนพื้นที่ที่มีความมืดนะครับข้อดีก็คือเปลี่ยนแบตได้ชาร์จได้ด้วยแล้วแสงเขาก็น่าสนใจมากนะครับในตัวนี้นะครับแม่เหล็กก็โคตรแรงเลยนะครับตามนี้เลยส่วนความคล้ายคลึงกันนะครับก็มาเทียบกันดูตัวนี้เป็นโอไลท์นะครับ s วิโวนะครับชื่อรุ่นอะไรวะ s u ว v โ v a l นะครับหน้าตาคล้ายกันเลยนะแต่ โอไลท์เขาจะมีความยาวของหน้ารอบ LED เยอะกว่าแล้วก็ตัว LED หลักจะอยู่ตรงปลายนะครับไม่มีท่อแบตเปลี่ยนแบตไม่ได้เป็นบิวอินแต่โครงสร้างรอบๆเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะเหมือนจะลอกกันบ้านกันมานะครับความได้เปรียบก็คือไนท์คอได้เปรียบกว่าเพราะเปลี่ยนแบตได้นะครับส่วนตัวนี้ก็แสงขอบกว้างกว่าแสงหลักอยู่ตรงปลายก็ถือแบบนี้ได้เลยนะครับปุ่มอะไรคล้ายกันเลยถืออย่างเงี้ยแต่โอไลท์มัน ไม่มีท่อแบตนะบเปลี่ยนแบตเองไม่ได้ก็ประมาณนี้แหละขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อิอดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเฮบิไรเดนเอาท์